มีความรู้สึกว่าเราอยู่เชียงตุงอย่างตัวนี้น้องออนกับน้องพลอยนะน่าส่งประกวดมากเลยนะตอนนี้สาวบ้านไหนครับเนี่ยแสนหวีอ๋อสาวแสนหวีครับใหม่สูงค่ะเล่นเลยค่ะน่าเล่นเนาะถ้าได้น่ะต้องเล่นยังไงน่ะแมวแล้วแม่อ๋อได้เลยตัวยากรอมันจะง่ายแต่ได้จะยากครับแต่ก็ไม่ถึงเมื่อกี้มันได้เลยจ้าไอ้สี่ลูกค่ะจะได้แนวน้ำมีลูกเดียว20-30นะลูกจะลองไหมเขาลองของเขาหนักเยอะดูน้องสนใจไหมอะไรอ่ะมาไปขึ้นแสงถ้าหมุนรอบยกนี่โอ้โหปลาแรงใช่ไหมบอกแล้วปลาเบาๆต้องปลาเบาๆเหรอต้องมีเทคนิคครับเทคนิคคือปลาเบาๆอันนี้ปลาให้ดูก่อนใครจะลองสองคนนี้จะเอามาปลาให้ดูก่อนมาเลื่อนไปใกล้เลนกองหมายเลขห้าแล้วกดลงไปแบบนี้ว้ายเก่งแกเนี่ยตลอดครับปลาโอ้คนนี้หายไปไหนเนี่ยนอนบอกว่าที่นี่จะเงียบๆกว่าที่อะไรวัดกุเต้าใช่ไหมคะค่ะมาค่ะเดินค่ะนี่ล่ะนี่ใช่ดูวังเลยโอ้เริ่มเป็นโซนอาหารละหันครับอาหารไตตอนเลือกไตนี่ขอเป็นชิ้นแน่ๆอาหารค่ะทำไมโอ้เดี๋ยวดูอ๋อนี่ลมมิดลมมิดใส่ไปในแก้วแบบนี้เลยครับโอ้สีสวยมากจะวานขนาดอ๋อข้างในนี่มีงานมีนี่เลยที่เป็นซุ้มๆปล่อยสังลองลูกแก้วเปล่าเดี๋ยวดูของหวานก็น่ากินมากเลยอ่ะดูเป็นแก้วนะออนสาวๆอยากกินอะไรสั่งเลยเนาะเนี่ยพี่ยะครับโอ้สีสันสดใสครับโอ้สีสวยงามมากมะม่วงปุ้นพี่ยะครับโอ้มะม่วงก็น่ากินนี่แม่ลูกมาลูกมาจากที่ไหนนะครับเนี่ยจากช่างเผือกค่ะอ๋อช่างเผือกครับเป็นคนบ้านไหนเนี่ยคนดีอยู่เมืองกึ๋งค่ะอ๋อเมืองกึ๋งเลยเชียงตุงไปไก่ก่อนไก่ค่ะไก่เนาะอ๋ออยู่เมืองกึ๋งครับขอบคุณครับเนี่ยโอ้โหน่ากินมากครับโอ้ส้มดองก็น่ากินครับครับปะนอนว่ายังกินไม่อิ่มหาอะไรกินต่อครับขายลูกชิ้นต่างๆเนาะมาเป็นมะม่วงดองนะครับไปดูข้างในหน่อยข้างในนั่นก็มีไปดูป่ะเป็นไงของขายข้างในก็มีครับซุ้มปล่อยสั่งลองไงใช่ไหมซุ้มลูกแก้วเนาะไปดูว่าเขาโซนโซนนี้เป็นโซนถ่ายรูปแหมซุ้มลูกแก้วครับงานบวชครับที่น้องออนก็มีเหมือนกันเนาะที่วัดกุเต้าอ่ะครับแบบนี้เลยนะครับยาไปดูโอ้โหเยอะมากครับป่ะ
โอ้ไปละค่ะออนอยากช้อปปิ้งแล้วครับเป็นคนชอบซื้อของกับเจ้าบ่ค่อยตะใดครับบ่ค่อยตะใดเนาะครับโอ้เข้าไปข้างในได้ปะครับตรงไปเลยดีกว่าปะไปครับเนี่ยนะคะงามนะคะนี่เป็นชุดเลยกันเนาะค่ะโอ้โหเป็นชุดเลยออนส่วนก่อนน้องออนส่วนก่อนน้องอย่างน้องนี่ต้องสั่งตัดอ๋อสั่งตัดเหรอพ่ออย่างเจ้าฮะมันจะยาวจะใส่ไม่ได้อ๋อว่าไปเรื่อยยังตัวสูงอยู่ครับแม่ค้าลงมาจากที่ไหนเนี่ยครับเชียงใหม่นี่กะโอ้ไปซาวแซนด์วีมาน้องนั่นแหละน้องขวัญน้องขวัญน้องขวัญอยู่แซนด์วีครับมาไกลเหมือนกันเนาะกับอันนี้สาวลาเซียวเนี่ยอ๋อใกล้ๆกันนะอยากไปเที่ยวแซนด์วีเหมือนกันมีคนไปเยอะค่ะเอาข่าวกันเลยรอวีซ่าไปนอกใช่ค่ะก็ทำวีซ่าไปวีซ่านี่ทำนานก่อนครับอันนี้เหรอคะครับใช่ค่ะใช่นานเหมือนกันเนาะกว่าจะได้วีซ่านะอ๋อไม่นานค่ะทำไม่นานอ๋อนี่ไม่นานแล้วครับครับครับยังไงขอบคุณข้อมูลมากนะครับเนาะโอ้ลูกมาไกลมากนะครับแม่ค้าห้างหลีแม่ค้าแซนด์วิชโอ้โหเหมือนตอนนี้เราอยู่เมียนมาแล้วตอนนี้นะครับเห็นไหมบอกว่าพี่น้องชาวไทยกับพี่น้องเชียงใหม่ก็คล้ายๆกันครับก็เป็นพี่น้องกันครับโอ้โหเจอให้ซอยแล้วกินแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยู่เชียงตุงอย่างตัวนี้โอ้โหอ๋อนี่ไงเจ๊น้องเขาสวยละเข้าไปสัมภาษณ์หน่อยครับเตี๋ยวน้ำพริกเตยครับมีไก่ทอดหลายอย่างนะครับเนาะครับแม่ค้าคนสวยครับโอ้ไม่สูงค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะครับอันนี้มาจากบ้านไหนเนี่ยครับแก้ข้าจอกอ๋อเสาไร้ข้าเหรอโอ้มาอยู่เชียงใหม่นานหรือยังจ๊ะ2ปีนี่หรอโอ้นี่คือไซเบอร์นี่คือประกวดด้วยไงครับอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเป็นซุ้มปล่อยซุ้มลูกแก้วใช่ไหมอ๋อครับครับโอ้เสาไร้ค่าก็งามนะอันนี้ก็ไร้ค่าหรือเปล่าครับคุณเฮงค่ะคุณเฮงโอ้แต่รู้จักกันเนาะครับโอ้งามหลายเมื่อกี้เห็นเดินเนี่ยเดินขบวนเดินแห่เมื่อกี้ครับถ่ายแป๊บนึงสวยมากครับอันนี้กินอะไรครับเนี่ยส้มตำส้มตำปูปลาส้มตำปูปลาโอ้ครับเป็นไงติดใจเชียงใหม่ก็ชอบเชียงใหม่ก็ชอบอยู่เนาะสนุกดีนะแล้วจะกลับไร้ค่าอยู่ไหมครับกลับอยู่ค่ะจะกลับอยู่เหรออ๋อค่ะครับโอเคตามสบายครับผมครับเนี่ยครับเนี่ยสาวงามครับเนี่ยโอ้โหโอ้นี่คืออะไรสั่งลมมิดเหรอครับมาดูแม่ค้าคนงามแม่ค้าเป็นคนบ้านใดนะครับคะเป็นคนบ้านไหนครับเนี่ยจะบอกยังไงดีคนเมืองไหนคนเมืองไหนเนี่ยครับลังโอ้เมืองลังคืออ๋อลังคือใกล้ๆนี่จ๋าใกล้เชียงตุงก็ครับไม่รู้นะคะยังไม่เคยกลับเลยอ๋อเราไม่เคยกลับเลยเหรอมาตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อแม่ค้าอยู่ในไทยตั้งแต่เด็กครับอ๋อครับครับนี่ก็เหมือนน้องออนเลยอ่ะอยู่ไทยตั้งแต่เด็กเลยครับเป็นสาวลาเซียวแต่ไม่เคยไปลาเซียวนี่ใช่ไหมร้อนต้องนั่งกินของหวานค่ะเฮียดูแม่ค้าผสมครับมีอะไรแมงลักเนาะเมสซาคูครับใครดีก็ครับ
พอได้ค่ะได้พอได้เนาะโอ้ครับเจมเอาสะทุงไว้อ่ะแกทอดก็น่ากินนะทำไมล่ะคะไปเห็นไหมตอนนี้ด้านบนร้านตรงนี้อีกอันนี้ขายกี่บาทเนี่ยครับ20ค่ะ20โอ้ไม่แพงนะครับคุณครับใหญ่มากตอนร้อนนี้จะกินของหวานครับมีคนต่อคิวแล้วอันนี้ไม่อย่างค่ะนี่ของแพงเจ้าของแพงครับให้เยอะมากเลยอ่ะเปิ่มมันจะกางเตรียมเปิดร้านเสือไม่กับปลาเนาะวะเชื่อมนั่งก็ตอนนี้แหละต้องซีก้อนั่งประมาณเลยกาที่เปิ่มมันนั่งกินแล้วฮะเมื่อกี้นั่งขวากล้ามมันแปลกขานั่นน่ะกล้ามนั่งขวามาแม่กลางวันเตงกลางวันเตงเปิดเปิดอะเซเว่นน่ะจีเรนโมงกินไปขาเหรออ่ะเดี๋ยวมากินกับสาวครับปกติแล้วมันต้องเสี่ยงขอนั่งตัวเองตรงนี้นะได้เจ้าโอ้ใส่นมเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำแดงเข้าไปครับเฮ้ยบอยน่ากินครับ40บาทใส่ขนมปังเข้าไปจะมองค่ะถุงเปียกนั่นเป็นแล้วนะแนะนำไปกอล์ฟอาบคือใส่กอล์ฟอันนี้มาใส่กันได้จ้ะใส่เลยทำโฟนน่ากินมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะครับไปออนไปจับไปเลยค่ะไปเลยโอ้โหไปเลยครับไปเลยอ่ะคุณลุงยังบอกว่าอยากนั่งกับสาวงามเราก็จัดให้ครับเนี่ยหลังจากเวลาผ่านไปสาวๆก็มานั่งกินรวมมิตรเนาะแล้วก็มีคนมาร่วมโต๊ะเราครับโอ้โหสาวงามของเราน้องพลอยสาวไร้ค่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วน้องมาอยู่ได้2ปีเนาะที่เชียงใหม่เนาะครับเพราะว่าพี่สาวมาทำงานอยู่ที่นี่ก็เลยมาตามมาหาพี่สาวแล้วก็มาทำงานเนาะแล้วก็ติดใจที่เชียงใหม่ครับจะกลับไล่ค่ายที่เมื่อไหร่คะยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยอยู่ไปเรื่อยๆเนาะตอนแรกที่ใส่เบอร์พี่นึกว่าน้องประกวดเพราะงามมากหน้าสองคนนี้ประกบคู่กันไปประกวดนั่นแหละน้องออเอ้ยน้องออก็สวยสวยคนละแบบเนี่ยครับน้องออนกับน้องพลอยนะน่าส่งประกวดมากเลยนะตอนนี้สาวลาเซียกับสาวไรค่าครับตกรอบอันนี้ตกรอบละตกกระป๋องไปละครับเมื่อกี้อ๋อสั่งลุงมิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงได้ไหมจ่ายตังค์อะไรยังไม่ได้จ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้ครับเดี๋ยวจ่ายต้มตำกับนี่ให้เนาะครับโอ้โหเนี่ยเราได้เจอสาวงามเพื่อนมานั่งด้วยกันก็ได้นะน้องหมวยนั่งด้วยกันป่ะนั่งด้วยกันป่ะอ่ะเรียกมานั่งด้วยกันเลยดีกว่าครับมาโอ้โหโชคดีเราครับอร่อยไหมคะลูมิดจ้าหวานกำลังดีอ่ะชิมครับน้องหมวยนั่งครับครับน้องเอาน้ำอะไรมากินก็ได้นะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงกันนะชิมครับปลาเลียปลาเบียร์จัดไปค่ะชื่นใจเมื่อกี้ไปเดินขบวนกับเปิ้ลก่อนน้องพลอยอ่ะไปเห็นแว๊บๆไงน้องเอาร่ามาแต่ไกลเลยเราก็จ่อกล้องเดินมาเจอพอดีเนาะครับแสดงว่าเชียงใหม่นี่สาวไตเยอะมากครับเยอะสวยๆทั้งนั้นเนาะสวยๆมากแล้วครับเราก็ตามหาพี่น้องชาวไตในเชียงใหม่เนาะช่วงนี้เรายังไม่เดินทางต่อเหมือนอยู่เมียนมาเลยตอนนี้เนาะไม่ต่างกันเลยไปบ่อยมากไปเป็นสิบครั้งละทั้งบรรยากาศการแต่งตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วอาหารการกินเนี่ยครับมันได้อยู่เพื่อประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้ก็กินครับสุดยอดเนาะทริปนี้น้องออนคนงามเนาะเดี๋ยวป้าพี่แอลไปเอาไหนแฮมไปวัดกุเต้าว้าวไปแอลวัดกุเต้าต่อใช่ไหมวันสุดท้ายมั้งก่ออันนี้วันดาวมั้งก่อวันนี้วันรองพรุ่งนี้วันสุดท้ายเหรอคะวันนี้ค่ะวัดกุเต้าค่ะกูมานอ๋อพรุ่งนี้วันสุดท้ายมีอะไรบ้างคะพรุ่งนี้เป็นเขาเจออันนั้นจะกดกันแล้วค่ะกี่โมงประมาณไม่รู้เนาะไม่รู้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 ไม่
ือนกันน้องมาไหมคะมาอ๋อมาเช้าเลยเหรอคะพอดีหนูนอนที่นี่ค่ะโอ้ลางานเลยเนาะ2วันนะเผื่อพรุ่งนี้ได้มาเจอกันเนาะคือวัดเต้าอ่ะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันนี้วันนี้วันนี้แต่วัดปู่ม่าน่ะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อ๋อเขาจะลืมเดือนกันไปเนาะจ้าน้องหน่อยก็เพื่อนกันแล้วรู้จักกันหาเพื่อนคุยเนาะเออแล้วก็หาเพื่อนคุยนะพอดีมาอยู่ซุ้มเดียวกันก็เลยรู้จักกันไม่ได้รู้จักกันเป็นพี่น้องชาวไทยก็คุยกันเนาะสนุกสนานค่ะสุดยอดบรรยากาศไว้มีโอกาสก็ได้เจอน้องมอยเลยน้องหมวยจ้ะกินต่อครับกินต่อกับสาวหลังจากที่คุยกันเมื่อกี้ได้ความรู้จากน้องพลอยเนาะน้องพลอยว่าแม่ซ่านก็คือพี่เลี้ยงแต่งตัวให้สังรองค่ะอ๋อแต่งตัวให้สังรองให้ลูกแก้วใช่ไหมครับที่นี่เขาเรียกว่าแม่ซ่านโอ้นั่งคุยเมื่อกี้เพิ่งรู้นะเนี่ยเนาะน้องออยมีหน้าที่ค่ะน้องพลอยน้องพลอยน้องออยนี่ชื่อภาษาอังกฤษเลยเนี่ยเดินขบวนร่วมกับเนาะก้าวจ้ะจ้ะจ้ะแต่งหน้าด้วยครับดูแลแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเดินขบวนอีกรอบหนึ่งครับงานก็มีทั้งคืนเลยเนาะทั้งคืนเลยครับน้องอยู่ทั้งคืนไหมครับอยู่ทั้งคืนครับนอนที่นี่นะอ๋อนอนที่นี่เลยอ๋อจ้าจ้าโอ้ได้ความรู้หลายอย่างครับนะแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยเนาะ น้องออนก็ไม่เหงาละเนี่ยไม่เหงานานมาทีนึงไม่เหงาละ จ้าอ่ะสาวๆตาสบายเลยนะครับย่างหมาล่าเลยครับนะไปสุขค่ะไปสุขค่ะโอ้สาวงามครับอันนี้สาวบ้านไหนครับเนี่ยแสนหวีอ๋อสาวแสนหวีครับไปสุขค่ะครับไปสุขค่ะโอ้โหโอ้ยควันโอ้ยควันโอ้แซมบีเหมือนกันนะปอค่าอ๋อค่าไม่ซุงค่าโอ้ปอค่าก็เป็นคนแซมบีขายดีเนาะครับโอ้ผักส้มผักดองครับอะไรอ่ะอันนี้เป็นปลาจอมปลาดองครับปลาโอ้ไปแกะชิ้นเงินครับครับพาเพื่อนมารับชมปอยสั่งลองของที่นี่นะครับแล้วก็มาดูอาหารการกินเจอสาวบ้านงามสาวสวยทั้งบ้านต่างๆนะครับเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ประทับใจแล้วก็เราจะไปทริปกันตรงนี้เลยแล้วกันครับเบียร์ทริปแบกไปกินความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วเจอกันคลิปหน้าครับมาเจอกันเนาะน้องออนขอบคุณมากค่ะนี่สาวงามของเราสาวไร้ค่าเอ้ยสาวแสนสาวลาเซียวแหมหลายบ้านหลายบ้านคือจำไม่ได้ละสวยหลายบ้านเลยครับ